รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนานจังหวัดภูเก็ตแก่นายทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่60 ในประเจียดอักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตบรรยายสรุปเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเกต็ตและปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติแก่คณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่60จำนวน123คนณห้องประชุมโรงแรม, Royal City อมรอยัลภูเก็ตซิตีอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตโดยมีใจความสรุปตอนหนึ่งว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนั้นเมื่อปี2558ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า11ล้านคนสร้างรายได้กว่า250,000ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้วางวิสัยทัศน์ระหว่างปี2557ถึง2560ด้านการท่องเที่ยวคือภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การท่องเที่ยวทางทะเลที่มี มาตรฐานระดับโลกการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนและพัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนภูเก็ต CM แห่งศักยภาพคือ MICE Medical Hub Marina and Yacht และ Manpower ในส่วนปัญหาสําคัญของจังหวัดภูเกต็ตคือการบริหารจัดการชายหาดซึ่งจังหวัดภูเกต็ตได้กําหนดโรดแมปในการบริหารจัดการชายหาดด้วยการกําหนดโซนนิ่งและข้อปฏิบัติในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะไม่เกินร้อยละสิบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามคําสั่งคอสชอซึ่งเป็นไปตามหลักการ1ห,หาด1ประกาศ1แผนที่มีหลักเขตแน่นอน1องค์กรในการดูแลนอกจากนี้ทางจังหวัดยังมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ทุกแห่งติดตั้งกล้อง C C T V ในบริเวณพื้นที่ล่อแหลมจุดเสี่ยงและจุดสำคัญทั้งนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำหรับการบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแก่คณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่60ในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศของกองทัพอากาศประจำปี2559ซึ่งนำโดยพลอากาศตรีสำเริงภูนเพิ่มผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศกลมยุทธศึกษาทหารอากาศทำการแทนเจ้าคลุมยุทธศึกษาทหารอากาศนำคณะเดินทางมาชมกิจการภาครัฐภาคเอกชนและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ระหว่าง วันที่12-18พฤษภาคม2559ทั้งนี้เพื่อให้นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่60ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น